ลีลามีสนับสนุนโดย True 5G Happiness Express สัญญาณความสุขเร็วแรงทั่วไทยเบอร์นีน่าเอ็กซ์เพรสหลังจากที่เราได้เดินโอสทาวน์กันจนเต็มอิ่มพิธีกรของเราก็ได้เดินทางออกมาที่ครูเบอร์เดนซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนักเพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ภูเขาพาดาเชียที่นี่มีกิจกรรมสำหรับสายเอ็กซ์ตรีมหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจครับนี่ไงโหนี่สนุกนี่ฮะเดี๋ยวไปเล่นอันนี้กันว้าวฮัลโหลโหอันนี้น่าสนใจกว่าเฮ้ยไม่ไหวเฮ้ยนี่ไม่แจ๋วโอ้คุณมาเลยคือไปถึงสเตชันข้างบนมีร้านอาหารมีสแน็คมีกาแฟให้ดื่มมีของว่างมีพวกสลามี่มีแฮมเมียให้กินนิดหน่อยกับชีสแจ๋วเลยโอ้โหคุณผู้ชมดูเผลอแป๊บเดียวเจอใครเอาแป้งมาโรยเนี่ยเราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วคุณผู้ชมครับกระเช้าลอยขึ้นมาอันนี้สำหรับคนเล่นสกีสมมติเอาสกีสเกิร์ขึ้นมาได้เลยนะครับสิ่งนี้ผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมคือการเล่นเลื่อนหิมะแต่วันนี้ที่นี่เขาไม่ใช่เป็นเลื่อนหิมะคุณผู้ชมมาดูพี่เป็นแบบนี้เขาทำรางเลยคุณผู้ชมฮะแล้วเขาบอกว่าเป็นเลื่อนหิมะที่มีรางเนี่ยยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้ววิธีการเล่นก็ไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรนะครับนั่งเฉยๆนะฮะมันก็จะไปเรื่อยๆก็เล่นได้ทั้งหมดฮะน้องๆหนูๆก็เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับถ้ารวมกันแล้วไม่เกิน150กิโลก็ไปได้ฮะเดี๋ยวนี้เราไปไม่ได้2คนไปไม่ได้เพราะเราเกินมา10กิโลใช่ผมขอคุณนิรุธฮะอย่าเล่นแล้วนะเดี๋ยวผมช่วยผมห้ามหน่อยอย่าให้คุณนิรุธเล่นนะเดี๋ยวตรงนี้ผมเล่นเองผมอยากเล่นสนุกแน่ๆเดี๋ยวไปหาอะไรดื่มข้างบนนะฮะแล้วก็ไปดูวิวด้านบนกันนะครับส่วนใครอยากเล่นตรงนี้เดี๋ยวตามไปเล่นด้วยกันเลยสักครู่เดี๋ยวฮะนอกจากกิจกรรมเอาใจสายเอ็กซ์ตรีมที่นี่ก็ยังมีร้านอาหารบรรยากาศดีๆพร้อมวิวเทือกเขาแอลป์ใครที่เป็นสายชิลสามารถนั่งรับลมชมวิวได้อย่างสบายๆเลยนะครับอันนี้เรียกอะไรนะฮะไอ้พี่ฟาราเฟลฟาราเฟลนี่ประมาณนี้คือข้างในเป็นถั่วชิกพีมันก็เป็นอาหารที่กินได้เพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรอกอร่อยดีรวดเร็วมากอร่อยไหมฮะเหมือนมีเนื้อสัตว์มีเห็ดอืมใช่ไหมอร่อยข้างนอกกรอบข้างในมีเห็ดมีความเค็มของชีสอันนี้คุณผู้ชมมาแล้วสั่งทานบนยอดเขาแบบนี้นะอากาศเย็นๆทีนี้มาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่ผลิตช็อกโกแลตได้อร่อยที่สุดในโลกคนสวิตเนี่ยนิยมรับประทานช็อกโกแลตเนี่ย1คนเฉลี่ยต่อปีรับประทาน11กิโลกรัมเลยนะก็มีช็อกโกแลตหลากหลายทีเดียวผมพูดถึงช็อกโกแลตเพราะว่าทุกคนนึกถึงสวิตเรื่องช็อกโกแลตแล้วก็เรื่องชีสชีสเนี่ยเขามีถึง700ชนิดเลยนะคนสวิตเนี่ยรับประทานชีสเนี่ยฮะต่อปีเนี่ยเมื่อกี้ช็อกโกแลต11นะถ้าเป็นชีสเนี่ยเยอะกว่าคนเนี่ยเยอะต่อปีเนี่ยเยอะกว่า23กิโลกรัมต้องเยอะกว่า23กิโลกรัมต่อปีคุณผู้ชมครับคนที่นี่รักการรับประทานชีสมากนะฮะแล้วก็มีชีสหลายตัวรวมไปถึงดรายมิตรหลายอย่างทีเดียวนี่มีทั้งหมูอันนี้เป็นซาลามี่อันนี้เนื้อปนหมูทีเด็ดเลยอันนี้เป็นแบบเบคอนใครจะไปอดใจไหวครับไม่รู้นี่อร่อยล้ำไม่เค็มปี๋กินได้ทั้งวันหอมหอมตัวหนังไม่มีกลิ่นควันเลยเบาๆตัวเนื้อนี่รสชาติเข้มข้นมากหมายถึงตัวเนื้อของหมูเนี่ยฮะเนี่ยเรานั่งดูวิวชมก็ทันมานี่คือหน้าสปริงนะเพิ่งมายังมียอดเขานี่ยังมีหิมะอยู่เลยแล้วขึ้นมาทานชื่อพัฒนาการ Portal Restaurant นี่คุณชมรสชาติแบบนี้เลยอร่อยมากต้องแต่งตัวให้มิดชิดหน่อยคุณผู้ชมครับนี่เดี๋ยวจะลงด้วยอยู่นี่ขาขึ้นมาขึ้นมาเป็นนั่งขึ้นมาเป็นเก้าอี้สวยๆขาลงจะลงที่เก้าอี้แล้วคุณผู้ชมครับแล้วก็นี่อยากไปเร็วๆก็ไว้ข้างหน้าอยากให้ช้าหน่อยก็ดึงเข้าหาตัวนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยไม่ให้ใกล้กันเกิน25เมตรนะฮะระหว่างข้างหน้าคันหน้าคันหลังน้ำหนักรวมกันถ้าจะนั่ง2คนไม่ให้เกิน150กิโลนะฮะน้ำหนักพุงคุณผู้ชมไปOh, oh, oh.
เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดเลยนะฮะมีโอกาสมาเที่ยวเมืองนี้คุณผู้ชมต้องมาลองเจ้านี่สักครั้งหนึ่งสนุกมากเหมือนเราขับรถไฟเหาะด้วยตัวเองอ่ะคุณผู้ชมแล้วขับไม่ยากด้วยแล้วก็ดูเซฟตี้นะฮะอยากให้ไปเร็วๆก็ดันไปข้างหน้าแบบนี้แต่อยากให้เบรกก็ดึงก็หาตัวโอ้โหผมขึ้นไปก็นั่งแชร์ขึ้นไปลงมาผมก็แชร์ลิฟต์ลงมาทีแรกตั้งใจว่าจะลงมาเร็วๆฮะจังหวะมันมีจังหวะนึงที่มันตึงตึงตึงอย่างเงี้ยไปเล่นอีกรอบดีกว่าไหนๆเข้ามาแล้วผมไปนอนรอที่โรงแรมก่อนแล้วกันไปแม่ไปเล่นแล้วตึงตึงตึงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเที่ยวต่อด้วยอันนี้สนุกมากสมแล้วที่เขาบอกว่ายาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นี่สุดยอดเลยคุณผู้ชมมันจริงๆ